การรณรงค์หาเสียงในเขต7นะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับทั้งในส่วนของพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีนะครับแล้วก็อำเภอหนองเรือนะครับท่านผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรคนะครับก็คือท่านพงศกรอันนพรนะครับได้รับรายงานในพื้นที่เลือกตั้งนะครับซึ่งในขณะนี้ต่อไปฮะในขณะนี้นะครับในพื้นที่เลือกตั้งหลายตำบลนะครับต้องบอกนะครับต้องย้อนกลับมานิดนึงนะครับขนาดนี้การเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเราจะมีการลงคะแนนเสียงนะครับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22นะครับซึ่งขนาดนี้ในหลายตำบล นะครับทั้งในเขตอำเภอทั้งหนองเรือแล้วก็มัญจาคีรีเนี่ยนะครับได้รับรายงานว่ามีเหตุการณ์นะครับที่เชื่อได้ว่าอาจจะมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับและอาจเข้าข่ายเป็นการทำทุจริตการเลือกตั้งนะครับตามที่ท่านหัวหน้าพรรคได้พูดกับพี่น้องสื่อมวลชนไปเมื่อสักครู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอาจจะไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นข้าราชการนะครับข้าราชการโดยเฉพาะฝ่ายปกครองแล้วก็ข้าราชการในฝ่ายความมั่นคงเองนะครับโดยพบว่าขณะนี้ครับได้มีการใช้เครือข่ายผู้นำชุมชนนะครับบางหมู่บ้านนะครับมีการได้รับรายงานว่ามีการเริ่มออกมาแจกเงินกันนะครับรวมไปถึงมีการใช้ผลประโยชน์นะครับเพื่อแลกเอากับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับโดยชาวบ้านนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็สะท้อนเรื่องดังกล่าวนะครับผ่านท่านผู้อำนวยการเลือกตั้งมานะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับโดยขนาดนี้ครับทางท่านผู้อำนวยการเลือกตั้งเองก็พยายามที่จะสื่อสารนะครับผ่านไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ให้บริสุทธิ์โปร่งใสและก็ยุติธรรมนะครับท่านหัวหน้าพรรคเองนะครับให้ผมได้มาบรรยายนะครับรายละเอียดของสภาพที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยสังเขปขนาดนี้นะครับเราก็เกรงว่ามันอาจจะมีการดำเนินการนะครับโดยการใช้อำนาจรัฐนั่นเองนะครับผ่านเครือข่ายผ่านโครงข่ายของข้าราชการนะครับซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องที่รับรายงานนะครับทางเราเองก็เห็นว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะพรรคเพื่อไทยเองเราเข้าสู่การรณรงค์ในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับทางพรรคเองก็อยากจะเรียกร้องให้การจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับปราศจากอำนาจรัฐนะครับขอให้การเลือกตั้งดังกล่าวนั้นพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธินะครับในการเลือกตัวแทนของเขาโดยไม่มีอำนาจอิทธิพลอื่นๆมาครอบงำทางพรรคเองก็มีความจำเป็นครับหลังจากได้รับรายงานดังกล่าวก็เกรงว่าอาจจะทำให้เรื่องที่เกิดขึ้นหากเป็นจริงนะครับก็จะส่งผลกระทบนะครับแล้วก็ทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์และก็ยุติธรรมก็อยากจะเรียกร้องให้คณะกรรมการเลือกตั้งนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยช่วยกันนะครับลงไปกำกับดูแลอย่างละเอียดและก็เข้มข้นนะครับแล้วเราก็เชื่อนะครับว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเองนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะมีความเป็นกลางนะครับแล้วก็คงจะปฏิบัติกับทุกพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมนะครับแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคฝ่ายการก็ตามก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเสียงจากการได้รับรายงานเหล่านี้นะครับจะได้สะท้อนไปยังทางคณะกรรมการการเลือกตั้งและที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเรื่องจริงนะครับข้าราชการที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนะครับการวางตัวไม่เป็นกลางก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านนะครับหากเข้าไปเกี่ยวข้องจริงก็คงจะต้องยุติการดำเนินการทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ครับผมเพิ่มเติมฮะคือสรุปพฤติกรรมที่พบในขณะนี้เนี่ยการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยพบอยู่ 2-3 รูปแบบ
รูปแบบที่1ก็คือได้มีการจ่ายเงินกันแล้วรอบ2รอบนะ1รอบ2รอบแล้วแล้วก็เชื่อว่าเวลาที่เหลือเนี่ยทราบว่าก็จะมีการจ่ายกันอีกรอบใหญ่นะครับอันนี้คือพฤติกรรมที่1คือจ่ายเงินกันพฤติกรรมที่2ก็คือเราพบว่าในพื้นที่ใดที่ผู้สมัครของเราเสียงดีเนี่ยคะแนนดีเนี่ยก็จะถูกเรียกเก็บบัตรประชาชนของประชาชนไปเก็บไว้โดยทำให้ชาวบ้านไปใช้สิทธิ์ไม่ได้นั่นก็คือการตัดคะแนนในพื้นที่ที่เราเสียงดีซึ่งอันนี้พบเยอะนะครับพบมากคนที่ทำเนี่ยเรื่องเก็บบัตรเนี่ยซึ่งมันร้ายแรงมากนี่ในอดีตเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ทำเป็นหัวคะแนนทำกันเองแต่คราวนี้เนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงซึ่งใช้กลไกผู้นำชุมชนเนี่ยทำเองเลยแล้วก็รูปแบบที่สามก็คือวันนี้เนี่ยได้พบแล้วหลายที่คือใช้ชื่อผีคนซึ่งไม่ตัวตนไม่อยู่คนซึ่งตายแล้วเนี่ยพบว่ามีชื่อโผล่เข้ามาที่จะลงคะแนนเพราะนั้นสามรูปแบบนี้ขณะนี้กำลังเข้มข้นผมเรียกร้องให้สื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและในส่วนพื้นที่ได้เข้าไปสดับสับฟังแล้วก็ไปหาข่าวเรื่องนี้จะพบนะผมยืนยันว่าพบแล้วก็เรียกร้องให้ทางกกต.เนี่ยท่านต้องไม่เอาหูเอานาเอาตาไปไล่ต้องลงไปทีนี้เครือข่ายที่ทำแล้วก็สิ่งซึ่งทำให้เกิดได้ก็คือใช้อำนาจอิทธิพลเนี่ยที่ให้คุณให้โทษแก่ข้าราชการระดับสูงได้เนี่ยไปทั้งบังคับต่อรองแล้วก็เสนอตำแหน่งให้ข้าราชการระดับสูงในจังหวัดเนี่ยหลายคนเนี่ยได้รับการเสนอผลประโยชน์ว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้บรรลุซึ่งผลประโยชน์ของฝ่ายนั้นแล้วเนี่ยจะได้รับตำแหน่งที่ดีขึ้นสูงขึ้นส่วนระดับผู้นำชุมชนก็จะได้รับตอบแทนโดยเม็ดเงินแล้วเรื่องนี้กำลังจะรุนแรงขึ้นแล้วเชื่อว่าการจ่ายเงินเนี่ยจะเริ่มจากวันนี้แล้วในวันสุดท้ายเนี่ยก็จะจ่ายกันแบบไม่อายแล้วก็ไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงทั้งสองสีเนี่ยแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยสนธิกำลังได้อย่างน่าชื่นชมมากถ้าสนธิกำลังแบบนี้ไปแก้ปัญหาชาวบ้านเนี่ยจะเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านมากเพราะนั้นก็เรียกร้องให้ทุกๆฝ่ายได้รับรู้แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ครับผมเรียนว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่ทางพรรคที่ต้องการที่จะเอาชนะค้าคารนะฮะไปทำการกดดันเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดขอนแก่นการกดดันนั้นนะหมายถึงว่าให้ดำเนินการให้สิ้นสุดแล้วก็เมื่อได้รับผลที่ถูกที่ควรแล้วเนี่ยจะปูนบำเหน็จรางวัลให้แต่ถ้าไม่ได้ไม่รับแล้วรับแล้วทำไม่ได้ก็จะคงจะมีบทลงโทษโยกย้ายกันในอนาคตข้างหน้าอันนี้ก็เรียนด้วยความเลยว่าในการกดดันเช่นนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะก็ผมจึงขอวิงวอนให้กกต.เนี่ยได้สอดส่องแล้วส่งคนส่วนกลางไปดูแลนะฮะเพื่อว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันจะได้ไม่เกิดขึ้นมันเหลือระยะเวลาอีกไม่กี่วันต้องส่งไปวันนี้นะฮะเพื่อไปดูนะฮะถ้าท่านละเลยหรือท่านละไม่ทำปฏิบัติตามไอ้สิ่งให้มันไปถูกคลองกองทำแล้วผมคิดว่าในผลการเลือกตั้งนี่มันออกมามันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยมันจะทำให้ประเทศชาติเสียหาย